The Secret Romantic Gatehouse EP ที่11 12คุยหลังดูนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนหลังจากที่ดูกันไปเรียบร้อยแล้วเราจะมีความรู้สึกหนึ่งนะหลังจาก EP ที่9เนี่ยรู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยมันเข้มข้นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ดูไม่เร็วไปไม่ช้าไปเนาะสนุกจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็ไปติดตามกันได้เลยก็มาเริ่มคุยกันเลยนะครับผมฉากที่เราโดนแกงอีกแล้วนะสำหรับเรื่องนี้แกงเราบ่อยมากนั่นก็คือฉากที่พระราชาโดนยิงเป็นแค่ความคิดของคังซานเป็นแค่ความคิดของคังซานคือเราโดนแกงเรียบร้อยนะครับผมเรื่องของพระราชาโดนยิงนั่นเองและใน EP นี้นะครับผมสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับผมก็คือคังซานเนี่ยเขามีจุดยืนของตัวเองไว้ว่าเขาเนี่ยจะขึ้นเป็นพระราชาเขาไม่ไปไหนแล้วอยู่ที่เมืองหลวงเนี่ยเพราะว่าเขาจะขึ้นเป็นพระราชานั่นเองนะครับผมคือมีจุดยืนชัดเจนมากนี่คือเป็นอีกจุดนึงนะครับผมที่เฉลยออกมาคราวนี้เราก็จะรู้แล้วนะครับผมว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้ฉากที่จะต้องเสียสละให้กับยูฮาขึ้นเป็นพระราชาแทนเนี่ยว่าคังซานเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะเป็นพระราชาเหมือนกันนะแต่เปิดฉากมาใน EP ที่11นะครับผมก็เป็นเรื่องของฉากเลิฟซีนที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือฉากเลิฟซีนที่เป็นจูบแรกของนางเอกนะครับผมซึ่งครั้งก่อนที่เราบอกว่าโอ้เขาแค่หอมแก้มกันเนี่ยมันรู้สึกดีว่ะมันรู้สึกกระมุ้งกระมิดีนะครับผมพอครั้งเนี้ยผู้กำกับเขาคงแบบเห็นใจพวกเรานะก็เลยแบบให้เพิ่มเข้ามาแบบนิดนึงอะไรเงี้ยเพิ่มความโรแมนติกขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมโดยการที่แบบเป็นฉากจูบกันแต่เป็นฉากจูบกันนิดๆซึ่งเป็นอีกฉากนึงที่ทำออกมาได้สมเหตุสมผลมากๆอ่ะที่ผมบอกว่ามันสมเหตุสมผลนะครับผมก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนจูบแรกของนางเอกอ่ะแล้วการแบบแสดงออกมันคงจะแบบไม่ได้แบบมานั่งจุ๊บกันเลยนางเอกก็มีการแบบถอยตัวออกไปนิดนึงเหมือนแบบตกใจอะไรประมาณนี้ก็ทำออกมาได้ดีจริงๆก็แสดงออกได้ถึงแบบความรักของคนคนหนึ่งอ่ะที่มีให้กันครั้งแรกนะครับผมต่อมานะครับผมที่เขาเฉลยออกมาซึ่งก็เป็นการเฉลยออกมาที่ทำให้เราแบบหมดข้อสงสัยเรื่องของชียอนโดยสมบูรณ์ในก่อนๆหน้าเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เฉลยออกมาว่าทำไมถึงไปเรียกชียอนว่าฝ่าบาทซึ่งใน EP ที่11เนี่ยเขาก็เฉลยออกมาเลยนะครับผมคือเขาก็เฉลยออกมานะครับผมว่าพลคุ้มกันเนี่ยก็จะมีอีกนามนึงก็คือเงาเป็นเงาของอีซอนพอได้เป็นเงาของอีซอนเนี่ยก็จะโดนเรียกว่าฝ่าบาทเป็นประดุจหนึ่งแบบฝ่าบาทเลยนะครับผมคนที่เป็นเงาก็จะโดนเรียกว่าฝ่าบาทนั่นเองนั่นก็เฉลยออกมาแล้วว่าทำไมในตอนแรกอ่ะที่เราเหมือนโดนแกงอ่ะว่าเอ้ยทั้ง3คนเนี่ยใครคืออีซอนกันแน่ก็เหมือนเฉลยออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วอ๋อที่ชียอนมันโดนเรียกว่าฝ่าบาทก็เพราะว่าเป็นเงาของอีซอนนั่นเองคู่ของพี่นางเอกนะครับผมเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ดูแล้วมันก็ยังไม่ถึงขนาดเฉลยออกมาว่าคนที่เป็นคนฆ่าแฟนพี่นางเอกเนี่ยเป็นชียอนหรือเปล่าแต่ชียอนเนี่ยก็เห็นสกุลแล้วก็เห็นชื่อของคนตายแล้วนะครับผมแต่ก็เหมือนแบบโอ้ด้วยความที่แบบเป็นคนคุ้มกันน่ะตัวตึงอ่ะนะครับผมฆ่าไปเยอะมันจำไม่ได้หรอกว่ามันฆ่าใครไปแล้วบ้างซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าชียอนเนี่ยไม่รู้แหละเขาเนี่ยชียอนไม่รู้แหละว่าฆ่าใครไปแต่พี่นางเอกเนี่ยจะรู้ในอนาคตหรือเปล่าว่าคนที่ฆ่าแฟนตัวเองไปเนี่ยเป็นคนคุ้มกันอาจจะไปรู้ตอนหลังนะครับมันก็มีฉากตอนต่อไปว่าแบบว่าพี่นางเอกร้องห่มร้องไห้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าฉากเนี่ยเป็นฉากที่รู้แล้วหรือเปล่าว่าแฟนของตัวเองอ่ะโดนพลคุ้มกันฆ่าตายแล้วอาจจะเข้าใจไปว่าชียอนเนี่ยเป็นคนฆ่านะเลยนะว่าพลคุ้มกันคนเดียวกันหรือเปล่าแต่คู่พี่นางเอกเป็นคู่ที่แบบเราดูแล้วรู้สึกละมุนมากเลยนะครับผมเวลาเขาอยู่ด้วยกันนะครับก็อยากจะให้คู่เนี่ยจบแบบสวยๆนะผมจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเถอะสงสารพี่นางเอกมากเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่อาภัพรักจริงๆอะนะครับต่อมานะครับผมฉากที่ผมมองว่าเนี่ยแม่งไม่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วนั่นก็คือฉากที่ยูฮาเนี่ยรู้ว่าคังซานเป็นอีซอนนั่นเองเป็นฉากที่ยูฮาเนี่ยเขาก็เดินอยู่ในสวนนั่นแหละแล้วก็มันก็มีไม้ไผ่อะกระเด็นมาเว้ยกระเด็นมาอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาแล้วก็เหมือนอ่านอะจริงๆถ้าเป็นใครก็ต้องคิดว่าเออมีคนส่งสารมาให้ตัวเองใช่ป่ะแล้วพอเปิดดูเนี่ยก็เลยรู้ว่าสารเนี่ยส่งมาให้อีซอนยูฮาเนี่ยก็เลยวางสารนั้นกลับไปที่เดิมแล้วก็ไปแอบดูว่าใครจะมาเก็บไว้สุดท้ายแล้วคังซานเนี่ยมาเก็บไปนะครับก็เลยมารู้ว่าอ๋อคังซานเนี่ยก็คืออีซอนนั่นเองเป็นอีกหนึ่งฉากที่ผมมองว่าแม่งไม่สมเหตุสมผลนะสมมุตินะในฉากเนี่ยนะครับผมมันมีเพื่อนพระเอกอีกคนนึงที่เป็นทหารด้วยกันเนี่ยเข้ามาอยู่ในสวนบุปผาแล้วนั่นก็คือกูนำนะครับผมคือถ้าฉากเนี่ยไอ้ไม้ไผ่เนี่ยกระเด็นมาโดนหัวไอ้กูนำอ่ะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะที่กูนำเนี่ยมันจะเอาเรื่องเนี่ยไปบอกกับฝ่าบาทแล้วก็แบบได้รับความดีความชอบไปอ่ะที่ผมมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าพระเอกรอดมาหลายปีมากเว้ยแล้วการที่แบบจะส่งสารกันการที่จะแบบจะทำอะไรกันอย่างเงี้ยมันควรจะมีความปลอดภัยมากกว่านี้นะครับผมก็เลยบอกว่าฉากเนี่ยแม่งไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับหลังจากที่ยูฮาเนี่ยรู้แหละว่าคังซานคืออีซอนทั้งคู่เนี่ยก็ยิ่งไม่สนิทกันไปใหญ่เลยนะก่อนหน้านี้ก็ไม่สนิทกันอยู่แล้วนะเพราะว่ายูฮาก็รู้อยู่แล้วว่าแอบชอบนางเอกเหมือนกันและหลังๆพระเอกกับนางเอกเนี่ยตอนกินข้าวกันตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเป็นใครก็ดูออกอะว่าแบบทั้งคู่แบบมีอะมีทำติงกันอะนะครับผมยูฮาเนี่ยก็ยังไม่ถอดใจจากนางเอกนะแล้วก็ยิ่งไม่ชอบคังซานเข้าไปใหญ่ก็มารอลุ้นกันนะครับผมว่าทั้งคู่จะจบลงยังไงแต่ดูทรงแล้วเนี่ยยูฮามีความแบบไม่รอดสูงมากนะถ้าใครได้ดูซีรีส์เกาหลีแบบแนวประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับผมจะรู้ว่ามันมีโอกาสน้อยมากที่ลูกนอกสมรสเนี่ยหรือว่าที่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์แบบจริงๆอะจะได้ขึ้นเป็นพระราชาเนี่ยเป็นมีโอกาสน้อยอะไม่มีสักเรื่องเลยเอาง่ายผมตั้งแต่ดูมาไม่มีสักเรื่องเลยที่ลูกนอกสมรสเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นพระราชาอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายการทำซีรีส์เขาหรือเปล่า
ทำให้ตรงจุดเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ายูฮาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพระราชาแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะทำออกมายังไงเนาะเออพอเราพูดถึงกูนำกันแล้วนะครับผมมันเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่โผล่มาอยู่ในสวนบุปผาเป็นเพื่อนพระเอกแล้วมันเป็นคนที่มึนมากนะครับผมก็อาจจะมามีบทบาทในอนาคตก็ได้นะเพราะว่ามันก็ยังเหลืออีก6 EP นะครับผมและตัวละครเนี่ยมันก็เริ่มแบบพอเข้ามาอยู่ในสวนบุปผาเนี่ยมีการมากินข้าวร่วมโต๊ะกันเนี่ยผมคิดว่าตัวละครเนี่ยอาจจะมีความสำคัญในอนาคตแน่ๆนะครับผมสำหรับตัวนี้คือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่ารักเลยนะครับและใน EP ที่11-12เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีฉากหลายๆฉากที่เป็นฉากที่พอเราดูแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องส่งผลในอนาคตแน่ๆเลยฉากแรกนะครับผมก็คือฉากที่ลุงเนี่ยรู้แล้วว่าคังซานคือใครแล้วคังซานเนี่ยก็มีการบอกว่าถ้าสมมติว่านางเอกตกอยู่ในอันตรายเนี่ยให้บอกไปเลยว่าอีซอนเนี่ยก็คือเขานั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากนางเอกจะต้องตกอยู่ในอันตรายแล้วไอ้ลุงคนเนี่ยจะต้องเอาเรื่องของคังซานเนี่ยไปบอกอย่างแน่นอนฉากต่อมาก็คือฉากที่นางโรมคนที่แอบชอบคังซานเนี่ยขอที่จะเข้าไปในวังหลวงเหมือนวังหลวงเนี่ยจะจัดงานอะไรสักอย่างนึงนะครับผมคิดว่าวันเนี้ยอาจจะเป็นวันตัดสินก็ได้เพราะว่านางโรมคนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนรู้ถึงข้อพิสูจน์ที่ว่าคนที่เป็นอีซอนตัวจริงเนี่ยจะต้องมีปานแดงอยู่ที่ข้อเท้านั่นเองคือตอนเนี้ยมันมีไม่กี่คนนะครับผมเพ้อๆขันทียังไม่รู้เลยนะเรื่องเนี้ยนะครับผมมีนางเอกเนี่ยรู้นะครับผมแล้วก็มีนางโรมคนนี้แหละนะครับผมที่รู้เรื่องนี้ถ้ายูฮารู้เรื่องเนี้ยนะครับผมยูฮาอาจจะตัดสินใจอีกอย่างนึงเลยก็ได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่จะมาพิสูจน์ได้ไงว่าใครคืออีซอนคงจะไม่มีใครอยากจะไปแบบแอบอ้างเป็นอีซอนนะถูกป่ะเพราะว่ามันสามารถโดนพิสูจน์ได้ตลอดเวลานะครับอีกฉากนึงก็คือฉากที่พระเอกสอนนางเอกยิงธนูมีฉากสอนยิงธนูเนี่ยนางเอกได้ใช้แน่นอนเพราะว่าผมดูมาหลายๆเรื่องแล้วนะฉากที่แบบนางเอกหรือว่าตัวละครไหนได้ฝึกยิงธนูอ่ะตัวละครที่ไม่เคยต่อสู้ไม่เคยยิงธนูอย่างเงี้ยได้มาฝึกยิงธนูอ่ะแน่นอนในอนาคตได้ใช้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่านางเอกเนี่ยจะได้ใช้กับใครอาจจะได้ใช้กับพระราชาอาจจะได้ใช้กับคนที่จะมาฆ่าพระเอกแต่ที่แน่ๆได้ยิงแน่นอนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่พอเราดูแล้วเราก็พอจะคาดเดาได้ว่าได้ใช้แน่ๆนางเอกอาจจะต้องมีฉากบู๊ของนางเอกนะครับสุดท้ายนะครับผมฉากที่ให้เป็น number one เลยก็คือฉากเลิฟซีน ก็คือฉากเลิฟซีนฉากแมวฉากเสียงแมวนะครับผมพระเอกก็ทำเสียงแมวเรียกนางเอกมานางเอกเขาก็แบบน่ารักอะแบบโกงงแงงเขาอะนะครับผมก็มาแล้วก็เรียกมาแล้วพระเอกก็เหมือนแบบจะไปทำงานก็เลยแบบอยากจะจุ๊บนางเอกสักหนึ่งทีอะไรประมาณเนี้ยคือเป็นอีกหนึ่งฉากที่ผมคิดว่าทุกคนดูก็คงชอบอะผมยังชอบเลยคือชอบระดับที่แบบว่าดูแล้วยิ้มตลอดเวลาแล้วดูแล้วแบบการเมืองจะเป็นยังไงช่างแม่งอะคือเป็นฉากที่ทำให้เราดูแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะครับผมใครที่ยังไม่ดูสามารถไปดูได้ในช็อตนะถือว่าเป็นฉากเลิฟซีนที่ทำออกมาได้น่ารักที่สุดแล้วนะครับผมก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงดูเรื่องนี้มีฉากไหนที่แบบทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องส่งผลอย่างนี้ในอนาคตหรือว่าคาดเดายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมยูฮาจะเป็นยังไงจะรอดไหมหรือว่าใครจะได้ขึ้นเป็นพระราชาอะไรประมาณเนี้ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย